ชูวิทย์จวกนายกทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนห่วงแต่กว่าส.ส.ไม่สนคดีทุนจีนสีเทาที่สำนักงานอัยการสูงสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฎ์กล่าวภายหลังจากร่วมฟังการแถลงข่าวความคืบหน้าการสืบสวนของคณะทำงานสำนักงานอัยการสูงสุดในคดีของนายชัยนัทกรชยานันท์หรือตู้ห่าวโดยระบุว่าตนเองมาในฐานะประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ที่จะมายื่นยืนยันว่าไม่ได้หิวแสงเพียงแต่อยากจะถามคำถามกับอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนแต่ก็ทราบว่าอำนาจของอัยการก็มีจำกัดเช่นกันโดยคดีนี้ไปไกลเกินกว่าที่ตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาลจะทำได้ซึ่งที่ตนตำหนิการทำงานของตำรวจก็เพราะเป็นห่วงผบ.ตร.อีกทั้งที่มาวันนี้เพราะตนรู้ว่าแม้อัยการจะมีความสามารถและมีอัยการสูงสุดที่เป็นคนดีแต่ด้วยระยะเวลากับอำนาจที่จำกัดในขณะที่หน่วยงานรัฐทุกแห่งมีปัญหาทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะตำรวจและหน่วยงานที่หายไปอย่างกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนายชูวิทย์ยังกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาพูดเกี่ยวกับคดีทุนจีนบ้างเนื่องจากเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศอย่ามัวแต่หาเสียงพร้อมตั้งคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งต่อไปทำไมหากไม่ทำประโยชน์เมื่อคดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับประเทศและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนและมัวแต่กวาดต้อนส.ส.เข้าพรรคของท่านโดยที่ท่านไม่เคยพูดถึงคดีที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีหน่วยงานรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างนั้นหรือนายชูวิทย์กล่าวนายชูวิทย์ยังตั้งคำถามอีกว่าคนข้างกายของนายกรัฐมนตรีไม่มีใครกระซิบบอกเลยหรือพร้อมกล่าวว่าช่วงนี้คือนาทีทองของท่านที่จะเข้ามาจัดการปัญหาในฐานะผู้นำองค์กรสูงสุดเพื่อสร้างคะแนนนิยมหากท่านยังอยากอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไป